สุดค่ะทางสโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขาได้ออกแถลงการออกหนังสือมาฉบับหนึ่งบอกว่าให้พิจารณาทบทวนหน่อยทบทวนรายชื่อของ1ใน7ของกกต.ที่เป็นศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ทบทวนรางวัลนี้ด้วยนะคะด้วยเรื่องนี้ค่ะนายกสโมสรนิสิตรัฐศาสตร์คือนายชยานันท์มาปิตาออกแถลงการบอกไว้ว่าตามที่สมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศรายชื่อนิสิตเก่ารัฐศาสตร์จุฬาดีเด่นเมื่อวันที่21มีนาคม2562ปรากฏว่ามีชื่อของนายธวัชชัยเทิดเผ่าไทยซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับเลือกให้เป็นนิสิตเก่ารัฐศาสตร์จุฬาดีเด่นในสาขาองค์กรอิสระของรัฐและองค์การมหาชนแล้วก็จะขึ้นรับรางวัลในงานสิงห์ดำสัมพันธ์ในวันที่30มีนาคมคือในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะเรื่องนี้ทางสโมสรนิสิตเขาเลยขอความกรุณาให้สมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทบทวนการมอบรางวัลนิสิตดีเด่นให้กับนายธวัชชัยเทิดเผ่าไทยเนื่องจากว่าในปัจจุบันมีการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการจัดการเลือกตั้งเมื่อวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาเป็นจำนวนมากค่ะและข้อกล่าวหาต่างๆก็ยังไม่ได้รับข้อยุติดังนั้นการประกาศและมอบรางวัลอาจจะทำให้สมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเสื่อมเสียชื่อเสียงและถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์ได้ซึ่งก็ไม่เป็นผลดีต่อทั้งสมาคมนิสิตเก่าคณะรัฐศาสตร์และกับมหาวิทยาลัยของจุฬาเองด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือต่อตัวนายธวัชชัยเองทางสโมสรเขาก็เลยออกหนังสือมาให้กับทางคณะพิจารณาด้วยค่ะครับดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง